NFC เรื่องผีนางรำตอนที่4จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะหลังจากที่มะนาวเธอได้ย้ายเข้ามาในโรงเรียนใหม่ของเธอแม่ของเธอก็ได้ซื้อบ้านใหม่ชีวิตของเธอจะน่าเศร้านิดนึงเพราะว่าเธอไม่มีพ่อเกิดมาพอเธอเกิดมาได้สักพักได้อยู่กับพ่อแค่แป๊บเดียวพ่อของเธอก็ไปมีแฟนใหม่แล้วทำให้เธออยู่กับแม่แล้วก็พี่กับคนรับใช้แต่ว่าเธอนั้นมีแม่ที่เป็นแม่ลำเอียงรักแต่พี่ของเธอแม่ของเธอไม่ค่อยรักเธอเวลามีขนมอะไรก็ให้พี่ของเธอกินก่อน7 โมงแล้วต้องรีบไปโรงเรียนแล้วจะ8 โมงแล้วเนี่ยโอ้ยฉันต้องรีบวิ่ง7:59แล้วเนี่ยโอ้ยฉันต้องรีบไปโอ้ย8 โมงแล้วเนี่ยโอ้ยรีบไปเลย8:01แล้ว8:02รีบมาก8:03เฮ้ยรีบเลยเฮ้ยตายฉันจะเข้าเรียนทันปะเนี่ยมาโรงเรียนสายอีกแล้วนะมาโรงเรียนสายทุกวันเลยเอ้าก็บ้านหนูอยู่ไกลบอกแล้วว่าบ้านหนูอยู่ไกลวันนั้นก็มา10 โมงเลยนะเธอหนูขอโทษจริงๆเอ๊ะนั่นพี่คนนั้นนี่นาเขามาคุยอะไรกันน่ะนี่เธอรู้ไหมเดี๋ยวนี้มันมีผีนางรำนะอ๋อเหรอเออฉันก็เพิ่งรู้อ่ะเดี๋ยวนี้มีผีนางรำอยู่ในโรงเรียนเราอ่ะเอ๊ะพี่เขาคุยอะไรกันพี่คะคุยอะไรกันอยู่หรอคะอ๋อเปล่าน้องพี่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่โอเคโอ้ยเจ็บนะวันนี้ใครไม่มาเนี่ยโอ้โหฉันนั่งตรงไหนอ่ะนั่งตรงไหนก็ได้จ้านั่งที่เดิมนั่งตรงนี้ก็แล้วกันอย่านั่งตรงนั้นนะจ๊ะทำไมล่ะครับอย่าฉันบอกว่าอย่านั่งเพราะว่าที่ตรงนั้นเมื่อก่อนอ่ะมันเคยเป็นที่ของผีนางรำนะผีนางรำในผีนางรำอยู่ในห้องเราเหรอใช่แล้วนั่งที่อื่นนั่งใกล้ๆฉันก็ได้เธออุ๊ยเด็กใหม่นั่งใกล้ๆฉันงั้นฉันนั่งใกล้ๆเธอก็หรือกันนะโอเคนั่งตรงนี้ก็แล้วกันนั่งเดี๋ยววางกระเป๋าก่อนวางกระเป๋าไว้ใต้โต๊ะเฮ้ยเธอครูให้งานเธอแล้วเหรออะไรเธอฉันเคลียร์งานเก่าอ่ะเธอหลับดีกว่าครูจะมาก็นานแสนนานเหลือเกินเธอครูจะมาแล้วนะครูจะมาแล้วครูจะมาก็นั่งดีๆสิครับทำไมต้องนั่งเอามือไว้ตรงตักด้วยล่ะก็ครูบอกให้นั่งแบบนี้ไงอะไรเธอมันนั่งได้แบบหลายอย่างเธอนั่งใหม่เดี๋ยวนี้เฮ้ยแต่ว่าฉันปวดฉี่อ่ะไปฉี่ก่อนครูคะขออนุญาตเข้าห้องน้ำค่ะเข้าไปเลยรีบๆเข้านะเพื่อนเขาจะเรียนกันแล้วโอเคค่ะพี่เขายังไม่หยุดคุยกันเลยอ่ะเข้าห้องน้ำดีกว่าโอ้โหเข้าห้องน้ำว้ายเฮ้ยเสร็จแล้วโหรู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเข้าห้องดีกว่าอู้ตู้กดน้ำอะไรเนี่ยตอนเที่ยงค่อยมากดกินก็เลยกันเพราะวันนี้ฉันไม่ได้พบน้ำมาครูคะคนนี้เข้าห้องค่ะเข้าเลยใครทำเสร็จแล้วก็หลับได้แล้วจ้ะครูค่ะหนูเห็นเป็นเด็กใหม่เนี่ยงั้นเมื่อวานน่ะหนูกลับบ้านช้าจ้ะ
ครูก็เลยให้เคลียร์งานวันนี้อ่ะจ้ะวันนี้หนูอ่ะไม่ต้องทําแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อวานหนูทําแล้วแต่ส่วนเพื่อนๆต้องทํานะจ๊ะโอเคค่ะคุณครู งานอะไรเพื่อนๆก็ต้องทําแต่ฉันไม่ได้ทําเพราะว่าฉันทําของคนฉันทําของครูคนอื่นทุกคราบมารวมถึงครูห้องฉันด้วยล่ะ นักเรียนเขียนตามครูบนกระดาษเลยอันนี้คือเป็นการวิชาแรกวันนี้วิชาแรกก็จะเป็นวิชาดนตรีนะจ๊ะวิชาดนตรีนี้เป็นการร้องเพลงนะจ๊ะเป็นการร้องเพลงแบบเพลงอะไรต้องร้องยังไงแบบนี้อ่ะก็เขียนตามกระดาษเลยถ้านักเรียนอยากเอาเพลงอื่นก็เพลงอื่นก็เอาเพลงอื่นก็ได้นะจ๊ะแต่คุณครูเลือกเป็นเพลงนี้ก็แล้วกันนะใครเคยฟังเพลงนี้บ้างหนูเคยฟังค่ะเพราะมากเลยอ่ะยังดังเพลงนั้นดังมากเลยค่ะครูก็เคยฟังเหมือนกันเพลงอ่ะแต่ว่าเป็นเพลงญี่ปุ่นนะเพลงญี่ปุ่นครูก็ต้องเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะจริงๆครูเป็นครูญี่ปุ่นนะครูเป็นครูญี่ปุ่นเอ้าแล้วนี่คือคาบครูญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครูคือครูญี่ปุ่นแต่ว่าครูพูดไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าครูเป็นครูญี่ปุ่นโอเคนักเรียนก็น่าจะพูดชัดนะแต่ว่าคุณครูไม่อยากสอนนักเรียนผิดๆหรอกแต่คุณครูพูดไม่ชัดจริงๆคุณครูก็เป็นคนญี่ปุ่นนะจ๊ะจริงๆครูจะพูดว่าญี่ปุ่นนะแต่ว่ามันพูดไม่ได้อ่ะนักเรียนพูดอาจจะพูดได้นะโอเคค่ะครูอันนี้ครูบอกว่าอันนี้ครูจะไอออกตอบนะจ๊ะครูพูดไม่ชัดหรอคะก็ใช่ไงจ๊ะอันนี้ครูจะเอาไปออกตอบนะจ๊ะจริงๆก็ออกตอบแหละแต่ว่าใครรู้ว่ามันอ่านว่าอะไรมันอ่านว่าออกสอบค่ะใช่ครูจะเอาไปออกตอบแต่ว่าครูพูดไม่จัดนะครูจะเอาไปออกตอบนะจ๊ะคาบนี้ครูจะเอาไปออกตอบก็คือต้องเลือกเพลงมา1เพลงนะจ๊ะโอเคห้ามลอกกันนะจ๊ะเดี๋ยวเวลาสอบทำไม่ได้นะจ๊ะบนกระดานก็มีทำไมต้องไปลอกของเพื่อนด้วยนะจ๊ะเห็นครูเห็นคน1คนแล้วไปลอกเพื่อนข้างหลังเนี่ยอย่าจ้องมองกันบนกระดานก็มีให้ดูจ้าตอนนี้ครูอนุญาตให้เล่นโทรศัพท์ได้นะโอเคค่ะหนูเล่นอยู่ค่ะโอ้คาบนี้มันจะหมดคาบแล้วจ้ารีบจ้ารีบจ้าจะไปคาบจะไปต่อไปจะไปคาบครูอังกฤษแล้วจ้ารีบเลยรีบเลยมะนาวหลับแล้วโอเคไปละครูไปละครูลบกระดาษแล้วว่าพวกเธอฉันขอลอกได้ไหมเนี่ยครูเขาไม่ให้ลอกหุ้ยขอลอกดีไหมเนี่ยขอลอกไม่ได้ต่อไปครูอังกฤษจะมาแล้วว่าต่อไปครูอังกฤษจะมาแล้วโหเพื่อนรู้ไหมผีนางรำมันน่ากลัวขนาดไหนพี่นางรำมันน่ากลัวโอ้ยแกชนฉันทำไมเนี่ยฉันจะหาเพื่อนฉันผีนางรำมันน่ากลัวมากเลยนะแกโอ้ยน้องผีนางรำน่ากลัวมากเลยนะรู้ไหมแกโอ้ผีนางรำน่ากลัวมากเลยอ่ะมาออกข่าวเลยอ่ะจริงๆนางแต่ว่าตอนนี้เราคุยเป็นชั่วโมงแล้วนะวันนี้เราก็โดดเรียนไปได้ไงโอ้ยน้องออกไปแต่เธอยังลืมมะนาวอยู่ไหมอ่ะมะนาวมาโรงเรียนแล้วนะตอนนี้ตะกหน้ากำลังเรียนวิชาอังกฤษอยู่อ่ะพวกเราก็โดดเรียนไปได้สิพวกเราทำไมจะโดดเรียนไม่ได้ล่ะช่วงนี้น่ะคนอื่นเขาโรงเรียนอื่นเขาก็ปิดเทอมกันแล้วแต่ว่าพวกเราอ่ะยังไม่ปิดเทอมเลยอ่ะยังแล้วก็ยังไม่ได้สอบด้วยเนี่ยโอ้ยอยากปิดเทอมแล้วอ่ะเอ้ยอดทนเรียนไว้ก่อนเธออย่าพึ่งเป็นอะไรไปไปเนี่ย
ไม่ต้องอย่าเพิ่งให้มันปิดเทอมก็ได้คนอื่นเขาปิดเทอมกันแล้วแต่เรายังไม่ปิดเทอมเลยไป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 เฮ้ยเราก็คุยกันอยู่ตรงนี้แหละไงกันฉันจะไปฟ้องครูนะว่าเธอไม่ชอบเรียนอ่ะเธออยากปิดเทอมก็มันไม่อยากเรียนจริงๆอ่ะถ้าเกิดอยากฟ้องก็ไปฟ้องหนีดิงับเอองั้นฉันฟ้องจริงเฮ้ยรอเล่นไม่อยากให้ฟ้องเฮ้ยตอนนั้นบอกให้ฟ้องหน่ะเนาะนายแต่ฉันขอถามอะไรหน่อยเธอนายลืมเชอรี่ไปแล้วหรอใช่ฉันลืมเชอรี่ไปแล้วฉันไม่อยากรักเชอรี่แล้วอ่ะเชอรี่น่ะได้ข่าวว่าเชอรี่เป็นคนฆ่าน้องเยลลี่ที่อยู่ห้องเดียวกับเชอรี่จนตายกลายเป็นผีนางรำเลยโกรธมากเลยอ่ะคนอื่น